สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English สำหรับบทที่5นี้ผู้เรียนจะได้ฝึกอธิบายเส้นทางและสอบถามเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษครับโดยจะขอตั้งชื่อบทเรียนนี้ว่า Giving and Asking for Directions บทเรียนนี้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับต้นสำหรับตอนแรกนี้นะครับผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆให้กับชาวต่างชาติบทที่5นี้นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนสำหรับตอนแรกนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10คำและประโยคที่ควรจะต้องฝึกพูดอีก5ประโยคครับเมื่อศึกษาจบแล้วผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำไปต่อยอดในบทสนทนาภาษาอังกฤษอื่นๆเมื่อต้องเชิญชวนคู่สนทนาไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับครูคะหนูมีเรื่องปรึกษาค่ะมีเรื่องอะไรเหรอครับผมก็เมื่อวานนะคะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวหมู่บ้านหนูแล้วเขาก็ถามถึงอะไรสักอย่างมิวเซียมเนี่ยแหละค่ะหนูก็ไม่รู้จักค่ะครูหนูทำหน้างงๆเศร้าเลยค่ะแทนที่จะช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้แย่จริงๆเลย นักท่องเที่ยวเขาคงสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะสิครับมิวเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ์ครับผมอ้าวคือพิพิธภัณฑ์เหรอคะหนูเพิ่งรู้จากครูตอนนี้เลยนะคะเนี่ยอ๋อดังนั้นเราก็ควรจะต้องศึกษาคำศัพท์เยอะๆแล้วล่ะครับครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องหน้าแตกอีกนะครับผมแน่นอนค่ะครูผู้เรียนเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันกับนักเรียนท่านนี้บ้างหรือเปล่าครับตอนนี้เราลองมารื้อฟื้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันสักเล็กน้อยดูดีกว่าว่าเราจะสามารถพูดคำศัพท์ที่เป็นภาษาไทยเหล่านี้ให้เป็นภาษาอังกฤษกันได้บ้างหรือเปล่าคำที่1 นะครับสถานีขนส่งครับเฉลยนะครับ bus station คำที่2ครับร้านขายของที่ระลึกครับเฉลยนะครับ souvenir shop คำที่3ครับไปรษณีย์ครับเฉลยนะครับ post office ไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าแต่ผู้เรียนทุกท่านตอบถูกและทันเวลากันกี่คำเอ่ยตอนนี้อาจจะยังตอบไม่คล่องแคล่วนะครับเรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าเนาะเพราะว่าเมื่อผู้เรียนมีความรู้เรื่องคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษก็จะไม่ยากแล้วล่ะครับคำแรกนะครับขอเริ่มที่คำว่า local market ออกเสียงพร้อมกันนะครับ local market แปลว่าตลาดในท้องถิ่นนี่แหละครับเพราะคำว่า local เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามใดๆก็แล้วแต่จะมีความหมายแปลว่าเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือพื้นเมืองนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า local food มีความหมายแปลว่าอาหารท้องถิ่นครับคำที่สองนะครับคำว่า souvenir shop คำนี้มีความหมายแปลว่าร้านขายของที่ระลึกครับส่วนคำว่าของที่ระลึกเฉยๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เปิดขวดน้ำอัดลมนะครับหรือไม่ก็พวงกุญแจที่เราไปเที่ยวกันแล้วซื้อมาฝากเพื่อนเนี่ยเราจะเรียกสั้นๆว่า souvenir คำที่3นะครับคำว่า museum คำนี้ออกเสียงว่า museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์ครับคำที่4นะครับคำว่า temple ออกเสียงช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับ temple แปลว่าวัดครับคำที่5นะครับคำว่า hotel ออกเสียงช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับ hotel แปลว่าโรงแรมครับคำที่6นะครับคำว่า hospital ออกเสียงพร้อมกันนะครับHospital แปลว่าโรงพยาบาลครับคำที่7นะครับคำว่า Bank ลองออกเสียงพร้อมกันนะครับ Bank แปลว่าธนาคารครับคำที่8นะครับคำว่า Coffee shop ลองออกเสียงพร้อมกันนะครับ Coffee shopแปลว่าร้านกาแฟครับคำที่9นะครับคำว่า post office
post office ออกเสียงพร้อมกันนะครับ post office post office แปลว่าไปรษณีย์ครับคำที่10นะครับคำสุดท้ายคำว่า gas station gas station ออกเสียงพร้อมกันนะครับ gas station gas station แปลว่าปั๊มน้ำมันครับคำศัพท์ที่ผ่านมาทั้งหมด10คำนะครับเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยไหนลองมาทดสอบความจำของผู้เรียนในตอนท้ายนี้หน่อยดูสิครับว่าจำกันได้ทั้งหมดกี่คำลองจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษดูสิครับว่าจะจับคู่กันถูกหรือเปล่านะครับรูปที่1ครับรูปที่2ครับลองทดสอบกันอีกสักรูปนะครับโอ้โหจับคู่ถูกหมดทุกคำเลยหรือเปล่าครับถ้าถูกหมดทุกคำรับรางวัลไปเลยต่อไปเราไปศึกษาบทสนทนากันต่อเลยดีกว่าครับ Conversation 1การสนทนาระหว่างเพื่อน Hi Jay, do you want to have some coffee with me? Oh, that's great. How about going to the coffee shop? I'd love to.เรามาเรียนรู้ประโยคในบทสนทนากันดีกว่านะครับเมื่อเราต้องการสอบถามว่าคู่สนทนาของเราสนใจไปสถานที่สักสถานที่หนึ่งกับเราไหมเราสามารถใช้ประโยคว่า Do you want to with me? Do you want to with me? โดยผู้เรียนสามารถเติมคำกริยาต่างๆลงไปในช่องว่างได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในบทสนทนาของบ๊อบเนี่ยนะครับอยากจะชวนเจไปดื่มกาแฟเขาก็เลยลองถามเจว่า Do you want to have some coffee with me? Do you want to have some coffee with me? คุณสนใจไปดื่มกาแฟกับผมไหมส่วนการชักชวนคู่สนทนาไปยังสถานที่ต่างๆเราอาจจะพูดว่า How about going to? How about going to? โดยเติมสถานที่ที่ต้องการไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในบทสนทนาของบ๊อบกับเจนะครับบ๊อบอยากชวนเจไปร้านกาแฟเขาเลยกล่าวชวนว่าHow about going to the coffee shop? How about going to the coffee shop? ไปร้านกาแฟกันไหมต่อไปลองศึกษาบทสนทนาที่2แล้วลองหาความแตกต่างกับบทสนทนาแรกดูนะครับ Conversation 2สนทนาระหว่างพนักงานกับนายจ้าง Excuse me, sir. Do you have any plans for this weekend? Well, I have no plan. My friendAnd I, we go out this weekend. Would you like to go to the temple with us? Sure, thanks for inviting me. My pleasure. จากบทสนทนาที่2นี้ผู้เรียนจะสังเกตเห็นความสุภาพมากกว่าในบทสนทนาแรกนะครับตอบได้ไหมว่าเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าเป็นการสนทนาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไงครับความสุภาพก็เลยต้องมีมากขึ้นต่อไปลองไปศึกษาประโยคแบบสุภาพที่ใช้ในการเชิญชวนกันครับเจมส์สอบถามนายจ้างว่าวันหยุดนี้ว่างหรือเปล่ามีแผนจะทำอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยถามว่า Do you have any plan for this weekend? Do you have any plan for this weekend? เมื่อนายจ้างตอบว่าว่างแล้วเขาจึงชวนนายจ้างให้ไปวัดกับเขาด้วยโดยการกล่าวชวนว่า Would you like to go to the temple with us? Would you like to go to the temple with us?ไปวัดกับพวกผมไหมครับผู้เรียนคงสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างบทสนทนาทั้งสองแล้วนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นคือระดับความสุภาพเราแบ่งได้เป็น2ระดับใหญ่ๆได้แก่ formal ที่แปลว่าเป็นทางการพูดกับผู้อาวุโสกว่าหรือไม่สนิทสนมส่วน informal แปลว่าไม่เป็นทางการลักษณะของประโยคจะแสดงถึงความสนิทสนมมากครับตอนนี้ลองสมมุติบทบาทว่าเราต้องชวนเพื่อนไปยังสถานที่ต่างๆโดยใช้ประโยคชักชวนแบบไม่เป็นทางการดูสิครับยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าประโยคนั้นก็คือ How about going to? How about going to? คราวนี้เราลองชวนเพื่อนเราไปพิพิธภัณฑ์กันดูดีกว่าครับลองตั้งคำถามดูสิครับไปพิพิธภัณฑ์กันไหมเฉลยนะครับHow about going to the museum? How about going to the museum?
คราวนี้ลองไปตลาดกันดูดีกว่านะครับไปตลาดท้องถิ่นกันไหมลองแต่งประโยคดูสิครับเฉลยนะครับ How about going to the local market? How about going to the local market? คราวนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นการชวนแบบเป็นทางการดูนะครับใช้โครงสร้าง Would you like to go to? Would you like to go to? ประโยคแรกนะครับคุณต้องการจะไปร้านขายของที่ระลึกด้วยกันหรือเปล่าเฉลยนะครับ Would you like to go to the souvenir shop? Would you like to go to the souvenir shop? ลองฝึกประโยคต่อไปนะครับคุณต้องการจะไปดื่มกาแฟด้วยกันหรือเปล่าเฉลยนะครับ Would you like to have some coffee with us? Would you like to have some coffee with us?ทุกคนลองนำประโยคชักชวนและคำศัพท์ที่เรียนกันวันนี้ไปทบทวนบ่อยๆนะครับเราจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นครับติดตามบทเรียนการอธิบายเส้นทางและสอบถามเส้นทาง Giving and Asking for Directions ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ